เสื้อสองตัวนี้ถ้าเกิดว่าดูอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตัวไหนของแท้ตัวไหนของก๊อปตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าตัวนี้ครับ โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel b r c f c นะครับวันนี้อยู่กับพี่เบร์และนี่คือซีรีส์ของคู่มือแฟนเชลซีนะครับชมรมเชลซีประเทศไทยของเราเนี่ยสนับสนุนให้ทุกคนนะครับสนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์แท้แต่เราก็เปิดกว้างนะครับเราเข้าใจว่าเสื้อแท้เนมีราคาค่อนข้างสูงอาจจะมีน้องๆหลายๆคนที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะครับและรวมถึงพี่ๆหลายๆคนก็อาจจะซื้อเสื้อกอล ไว้ใส่เตะฟุตบอลนะครับไว้ใส่อะไรที่มันหยาบหยาบมันเสียหายได้ง่ายอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องดูแลมากนะครับก็จะบอกว่าเราไม่ซีเรียสนะครับใครที่จะมามิทติ้งใครที่จะมาเตะฟุตบอลด้วยกันกับชมรมเชลซีประเทศไทยนะครับบางทีก็ถามเข้ามาว่าพี่ผมใส่เสื้อกอล์ฟได้ไหมพี่จะกลัวใครว่าอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าพวกเราไม่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวพี่เป็นไม่ขายนะครับไม่ได้สนับสนุนพ่อค้า แต่นะครับไม่มีการแบ่งชนชั้นไม่มีการซีเรียสกับเพื่อนๆไม่ว่าจะใส่เสื้อแท้เสื้อกอลนะครับเพียงแต่ว่าลองเลือกดูตามกําลังละกันนะครับสำหรับเสื้อแท้ที่เบก็แนะนําแล้วนะครับในคลิปที่แล้วว่าสั่งซื้อยังไงสําหรับ คนที่อยากจะสนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์แท้แต่ทุนทรัพย์ยังไม่มากเนี่ยก็สามารถสนับสนุนเป็นเสื้อยืดเสื้อโปโลโหรือว่าของเที่ยะลึกต่างๆที่ราคาไม่แพงก่อนได้นะครับแล้วถ้าพร้อมเราค่อยจัดเสื้อแท้และกันนะครับสาหรับวันนี้เราไปดูแบบเปรียบเทียบสนุกๆก,ก่อนนะว่ามีอะไรที่ต่างกันบ้างนะครับเริ่มจากเดี๋ยวพี่เบียร์จะแถมเป็นโบนัสอันนี้คือเสื้อของฤดูการ2020ถึง2021นะครับซึ่งเป็นเชลซีเปลี่ยนสปอนเซอร์เป็นทรีนะครับฤดูการแรก เสื้อแท้นนะะเนี่ยนะฮะเฟกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นชิ้นที่แข็งแล้วก็ติดแน่นมากๆนะครับข้อแตกต่างเอาแบบคร่าวๆเลยนะครับเฟกเนี่ยของแท้นะครับดีกว่าของก๊อปแน่นอนแต่ว่าหลายๆคนว่าถามพี่เบว่าเอ้ของแท้มันทนไหมของแท้มันจะลอกไหมก็ต้องสรุปเลยนะครับไม่ว่าจะแท้หรือจะก๊อปเนี่ยนะครับมันอยู่ที่การดูแลรักษาแล้วก็การซักนะครับห้ามใส่น้ายาปะผ่อนนุ่มอะไรเด็ดขาดเลยแต่ว่าเฟกของแท้ ก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่านะครับเพราะว่าของก๊อปเนี่ยดูดิสักแป,ป๊บๆก็ไปแล้วนะครับเรื่องขนาดแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงนะครับโลโก้ดูเผินๆก็จะเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะเป็นเฟกที่ค่อนข้างหยาบลุยหมดแล้วนะครับเฟกแท้นเนี่ยมันจะมีสัมผัสความแน่นที่ดีกว่านะครับ ความหนาของฟอนต์เนี่ยฟอนต์เนี่ยใกล้เคียงกันแต่ความหนาความชัดนะครับของแท้เนี่ยก็จะชัดกว่าในการปักนะครับแถบด้านข้างที่เป็นคําว่า The Pride of London เนี่ยถ้าเป็นเสื้อแท้เนี่ยจะปั๊มแบบสวยงามมากคมชัดเนาะเราจะเห็น The Pride of London นะครับที่พิมพ์ลงไปชัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของก๊อปเนี่ยนะฮะขนาดของฟอนต์ก็ต่างละนะครับเอา กับด้านีกต่างหากมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็กดลงไปเนี่ยมันไม่ได้นูนชัดเท่ากับของแท้เนาะถ้าดูอย่างนี้นะครับเสื้อแท้เนี่ยจะพิมพ์ที่ไปออกไปด้านหลังนะครับไปด้านหลังข้างลําตัวแต่ว่าของกอ๊อปพิมพ์มาด้านหน้าเงี้ยถือว่าคนละด้านกันเลยนะเลขรหัสเสื้อก็มีเหมือนกันนะครับแต่ของก๊อปนี่ก็จะมัวๆหน่อยนะครับแต่ว่าที่ เปรียบเทียบตั้งแต่เมื่อฤดูกานที่แล้วนะครับก็คือจะให้เห็นข้อแตกต่างของเฟรคสปอนเซอร์ทรีของแท้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับไอเสื้อกอล์ฟฤดูกันที่แล้วข้ามไปเลยเดี๋ยวเราค่อยซ่อมไว้ใส่เตะบอลกันนะครับตอนนี้เรามาดูนะฮะพี่เบจะให้ดูของแท้ เสื้อดูการ2021ถึง2022นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของเฟกนะครับสปอนเซอร์ทรีอ่าเปลี่ยนแปลงไปยังไง mm hmm. ก็คือถ้าถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่าของฤดูการใหม่เนี่ยมันจะค่อนข้างทนกว่าเพราะว่าเป็นเฟกที่คล้ายๆกับตัวที่อยู่หลังเสื้อนะครับนี่หลังเสื้อเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเฟกยางอะ่ะอันนี้มันจะเป็นเฟก แข็งแข็งนะครับที่จะลื่นๆ่นถ้าเราสัมผัสนะครับเราต้องสัมผัสเท่านั้นนะ่ะมันจะรู้สึกว่าลื่นๆ่นนะครับของเสื้อฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าของฤดูกาลล่าสุดเนี่ยนะครับเ mm hmm. ฟกสปอนเซอร์เนี่ยมันจะฝืดฝืเป็นแบบยางแบบหนึบๆนึบนะครับเราต้องเอามือสัมผัสอันนี้มันจะเหมือนเฟกยางลอยๆอยนูนๆูหนึบๆนึบนะครับเพราะนั้นพี่เบียร์เชื่อว่าไอแบบเนี้ยมันจะทนทาน แข็งแรงกว่านั่นเองนะครับเปรียบเทียบฤดูการที่แล้วกับฤดูการใหม่นะครับจะมีการใช้เฟกคนละชนิดกันอ่าเฟกฤดูการที่แล้วเนี่ยจะเงาเงลื่นๆอารมณ์ประมาณพลาสติกพลาสติกหน่อยสําหรับฤดูการ2020-2021นะครับจะมีความฝืดนิดๆน,น,นะครับซึ่งฟีลเหมือนกับเหมือนยางยางอะออกยางยางหน่อยๆเพราะนั้นพี่เบ์ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะ แข็งแรงคงทนกว่านะครับสำหรับเสื้อฤดูกาลใหม่น่าจะมีการปรับปรุงมาแล้วในเรื่องเฟกตรงนี้เดี๋ยวเรามารีวิวเลยละกันนะครับสำหรับเสื้อฤดูกาลใหม่2020-2021นะครับว่าระหว่างเสื้อแท้กับเสื้อกอล์ฟนั้นต่างกันอย่างไรนะครับมีข้อแตกต่างมีข้อสังเกตอะไรตรงไหนบ้างนะครับเริ่มจากนะครับเรื่องของป้ายก่อนเลยอ่า อันนี้นะครับข้างบนนี่คือเสื้อเกตเนะครับเรามาดูเสื้อเรามาดูป้ายก่อนเลยนะครับนี่ด้านซ้ายนี่จะเป็นของแท้นะครับด้านขวานี่จะเป็นของก๊อปเชลซงเชลซีนะฮะของก๊อปนี่แต่ถ้าของแท้เราก็จะมีนี่รายละเอียดสีขาวอะไรเพิ่มเติมนะครับเขียนมาพอดีที่เบียร์แกะไปแล้วนะฮะอ่าจะประมาณนี้นะครับมีหลายแผ่นหน่อยนะครับแต่ถ้าของก๊อปนะฮะก็ มี3ามใบมาให้ง,ง่ายๆเลยนะ Move to zero นะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าเสือ้อรดูดกาลใหม่นี่นะครับผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับซึ่งผลิตจากขวดพลาสติกนำไปรีไซเคิลมาเป็นเส้นใยแล้วก็มาทอเป็นผ้านะครับทีนี้มีหลายคนบอกว่าเอ,อ้ยอย่างนงี้เอาขวดพลาสติกมาทําเป็นเสื้อเนี่ยขวดหนึ่งไม่กี่บาทนะครับขายโลละบาท2บาทเนี่ยเพราะนั้นทําไมถึงขายเสื้อแพงจังก็ต้องบอกว่า กระบวนการในการที่จะเอาขวดเนี่ยกลับไปรีไซเคิลมาเป็นเส้นใยผ้าอีกครั้งนึงเนี่ยมันมีราคาที่มันสูงกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเรื่องของเสื้อแท้เนี่ยมันมีส่วนแบ่งมันมีรายได้ที่เข้าสโม,มสรโดยตรงแน่นอนในขณะที่เสื้อกอลนะครับก็อย่างที่รู้กันก็ได้กับพ่อค้าเท่านั้นนะครับแล้วพอมารีวิวเนี่ยทำให้พี่เบีย เพิ่งจะเห็นข้อแตกต่างนี้เป็นครั้งแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของโลโก้นะครับอ่าแล้วก็เลยย้อนไปดูโลโก้ของเสื้อแท้นะครับในหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็เปรียบเทียบกับโลโก้เสื้อกอล์ฟเกตเอนะครับยังไงโลโก้เนี่ยก็ต่างกันจริง,รงๆเมื่อเรามาดูชัดๆเนื่องจากว่าอ่ะทางด้านขวาจะเป็นโลโก้ของเสื้อแท้นะครับส่วนทางด้านซ้าย จะเป็นโลโก้ของเสื้อเกรด A นะครับถ้าเราดูเนี่ยมันก็แทบไม่มีข้อแตกต่างนะครับเพราะเป็นโลโก้แบบทอเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราดูรายละเอียดจริงๆแล้วนะฮะความเรียบเนียนในการทอโลโก้เนี่ยความคมชัดนะครับอันนี้ของแท้นะจะมีความคมของทั้งตัวอักษรนะครับแล้วก็รูปโลโก้สิงเนี่ยเยอะกว่ามากนะฮะถ้าเราลองดูกับของก๊อปเนี่ยเราจะเห็นความหยาบเลยนะครับที่ ที่ฝีเข็มและกันที่ลายเส้นนี่นะฮะเห็นไหมถ้าดู cfc ถ้าดูคำว่าเลซ c ถ้าดูตรงวงกลมรอบๆบนะครับจะเห็นเหมือนภาพแตกแต่ถ้าของแท้นะฮะจะเห็นเลยว่ามีความคมจัดชัดมากนะครับไม่มีรอยแตกนะครับวงกลมเนียนกริานี่ก็เป็นข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งนะครับเรื่องของเฟกก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเรื่องความคงทนเนี่ยดีขึ้นจากเสื้อแท้ฤดูการก่อน แต่ถ้าเทียบกับของก๊อปเนี่ยเป็นพลาสติกบางๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่เบียร์เนี่ยใส่แล้วซักแบบไม่บรรยับัรยังเหมือนฤดูการที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามันจะลอกเร็วมากเลยนะครับต่อไปมีอะไรอีกอ่ะคอเสื้อสกรีนนะครับไซส์แล้วก็เมดอินอะไรเนี่ยมันจะตรงเลยนะแต่ถ้าเป็นเสื้อก๊อปนะครับค,คือเรื่องของความปราณีดนะครับความนี้ดูดีแค่นี้ก็จะเห็นแล้วว่าแบบกลางแล้วมัน เบี้ยวไปด้านข้างอะนะเนี่ยเห็นไหมภาพรวมมันเบี้ยวไปด้านข้างนะครับแล้วก็ Ma d e in Thailand อยู่นะครับแต่ว่าของแท้ Ma d e in Georgia นจอร์เจียนะฮะที่คอด้านหลังนี่อันนี้ชัดเลยนะครับอ่า CFC ทางด้านหลังคอ,อด้านบนนี่เป็นเสื้อแท้นะครับจะเป็นเฟกยางที่พี่เบียร์บอกว่ามันจะหนึบหนึบแล้วก็คมชัดมากนะครับแต่ถ้าเป็นเสื้อกอล์ฟเนี่ยมันก็จะออกบางๆหน่อย สีก็ไม่ค่อยจำชัดเหมือนกับของแท้นะดูดิโลโก้ไนกี้อ่าโลโก้ไนกี้แตกต่างกันไหมใกล้เคียงนะพี่เบยว,ว่าเพียงแต่ถ้าดูดีๆนะครับจะเป็นการใช้ได้คนละเบอร์กันเดินเดินฝีได้คนละเบอร์กันนะครับแล้วก็ลายของการเดินได้จะไม่เหมือนกันอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามองเผลอเราก็าจจะไม่รู้นะครับเราอาจจะต้องมาดูเทียบกับเสื้อแท้นะครับการเย็บของแท้เนี่ย จะพับหัวไหล่นะครับจากด้านหน้าไปด้านหลังนะฮะพับจากด้านหน้าไปด้านหลังแต่เสื้อกอล์ฟนะครับจะเย็บพับจากด้านหลังมาด้านหน้าซังนันนะฮะอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับความละเอียดกับความหยาบในเรื่องของงานหยาบงานละเอียดเนี่ยมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับการพับการเย็บนะฮะจะแตกต่างนี่ของกอล์ฟนะ การพับการเย็บเนี่ยมันจะหยาบกว่านะครับเพราะนั้นพี่ไปถึงได้สนับสนุนว่าถ้าคุณซื้อเสื้อแท้มาแล้วนะครับออยิ่งใส่บ่อยก็ยิ่งคุ้มเพราะเราจะได้รู้สึกแบบสบายตัวนะครับเหมือนเสื้อกอฟอ่ะม,มันก็เหมือนแค่หน้าตานะครับถ้ามาดูเรื่องผ้าอ่าเนี่ยถ้าเรามาดูใยผ้าเสื้อแท้นะเสื้อแท้เนี่ยจะมีความโปร่งโล่งระบายอากาศและนิ่มนิ่มและลื่นกว่าเพราะนั้นสัมผัสเวลาโดนตัวเราเนี่ยมันก็จะสบายกว่าโดยเพราะ เสื้อเนี่ยมันโดนทั้งตัวทั้งหน้าอกทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเสื้อกอล์ฟนะฮะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นใยผ้าโพลีเอสเตอร์ธรรมดาที่มันจะแข็งกว่านะครับจะหยาบกว่าแล้วก็พี่เบลเชื่อว่าในเรื่องของการระบายอากาศมันก็จะไม่ดีเท่านั้นเองเพราะนั้นมันก็จ,จะร้อนง่ายคันง่ายอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือเรื่องของความแตกต่างที่มันเหมือนได้แค่หน้าตาเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูข้างในยังเป็นเมดอินไทยแลนด์อยู่นะอันนี้เสื้อกอล์ฟนะครับหนึ่งสอง มีสามใบแล้วก็มีรหัสข้างล่างด้วยม่ก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับอันนี้ส่วนของแท้นะครับของแท้นี่ฉลากไม่เหมือนกันเลยนะนี่เม็ดอินจอเจียนะครับมีสามใบเหมือนกันเนะาะแล้วก็มีนี่ใบเล็กของกอ๊อฟนะครับจะเย็บ ด้วยได้สีน้ําเงินเก็บแบบนี้นะครับแต่ของแท้นะครับจะเย็บด้วยได้สีเหลืองไปเลยประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วที่สําคัญที่สุดเกือบลืมเลยก็คือนี่ฮะเรื่องของขนาดนะครับเสื้อ2ตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ 2XL เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อกอลเนี่ยมันจะเป็นไซส์ไทยแต่จริงๆแล้วก็มันก็ไม่เป๊ะมากนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละโรงงานอีกนะครับ บางทีเราซื้อร้านนี้ไซส์ L ใส่พอดีแต่อีกร้านหนึ่งอาจจะไม่พอดีก็ได้นะครับอย่างนี้เนี่ยที่ส่วนใหญ่ที่พี่เบียร์เห็นมานะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับตัวหน้านี่คือเสื้อกอล์ฟนะครับไซส์2 xl แต่ว่าเนี่ยเราจับที่ด้านหนึ่งเท่ากันนะแต่อีกตัวหนึ่งนะครับของแท้2 xl เนี่ยพี่เบียร์ใส่รอบอกจะอยู่ที่ประมาณ49-50นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อกอล์ฟเนี่ย2 xl จะสังเกตว่าตรงนี้หายไป 2, 2> นิ้วไป,ไปกับก็ รอบอกหายไปสีนิ้วเลยก็ประมาณ45-46นะครับสำหรับไซส์2 XL กอปส่วนไซส์2 XL แท้ประมาณ49-50นะครับเพราะนั้นจะต่างกันประมาณ2ไซส์เลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็พี่เบียบเปรียบเทียบถึงข้อแตกต่างแบบเทียบกันจัดจ่าไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่า ถ้าเราไม่หยิบมาเทียบกันจริงๆเนี่ยก็แทบจะมองไม่ออกเลยนะครับว่าแบบไหนเป็นเสื้อแท้แบบไหนเป็นเสื้อกอฟนะครับแต่ว่าพี่เบียจะไม่ไปพูดถึงข้อเสียของเสื้อกอฟมากนักแต่จะขอสรุปแล้วก็ตอบคําถามกับน้องๆที่ถามเข้ามาว่าซื้อเสื้อแท้มันดียังไงดีกว่านะครับถึงข้อดีต่างๆของการซื้อแล้วก็ใส่เสื้อบอลแท้นะครับ ข้อแรกเลยนะครับรายได้จากการขายเสื้อบอลเนี่ยเข้าสู่สโมสรแน่นอนนะครับทั้งขณะที่ขายนะครับสโมสรจะได้ค่าคอมเป็นตัวตว5% 10% 20%ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทางแบรนด์เจ้าของเสื้อเนี่ยเขาก็ได้ทำสัญญาจ่ายรายได้ประจำให้กับสโมสรเพื่อได้พัฒนาทีมเพื่อได้ซื้อนักเตะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราภูมิใจได้เลยว่าเราคือผู้สนับสนุนสโมสรที่เรารักอย่างแท้จริงนะครับ ข้อที่2นะครับต้องบอกว่าแบบเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างก,กันนะฮะถ้าเกิดว่าไม่เอามาเทียบกันเป๊ะๆแบบนี้แต่ว่าเนื้อผ้าแล้วก็การคัตติง้งหรือการตัดเย็บอะไรเนี่ยต่างกันลิบลับนะครับคุณภาพของเสื้อบอลแท้อย่างที่เห็นไปแล้วนะครับการตัดเย็บนะครับความประณีตนะครับและโดยเฉพาะเนื้อผ้าที่เบียชีย้ให้เห็นว่าในเรื่องของทเทคโนโลยีการผลิตนะครับ การระบายอากาศนะครับซึ่งระบายอากาศได้ดีกว่าเหมาะกับการเป็นเสื้อกีฬาในบ้านเราเอามากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอากาศร้อนแบบบ้านเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะพี่เบนใส่เสื้อกอล์ฟแล้วมันจะร้อนแล้วก็เหงื่อออกแล้วมันก็ระบายไม่ได้แต่พอใส่เสื้อแท้แล้วมันสบายตัวมันลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้แนะนําว่าใครที่มีเสื้อแท้เนี่ยเอาออกมาใส่บ่อยๆใสยเย่เยอะๆมันสบายตัวกว่าจริงๆนะครับข้อที่3นะครับ ขนาดของเสื้อนะครับมาตรฐานนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ไปลองนะครับเสื้อแท้นะครับยี่ห้อนี้ไซส์นี้นะครับในครั้งต่อไปที่เราซื้อไม่ว่าจะออกแบบที่1แบบที่2แบบที่3ซื้อที่ไหนซื้อขาสาขาใดซื้อประเทศไทยซื้อประเทศอังกฤษเนี่ยไซส์เท่ากันเป๊ะนะครับเพราะนั้นไม่ต้องมาลุ้นว่าแบบจะมันจะคับไปไหมจะพอดีไหมอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปลุ้นนะครับว่าถ้าเป็นเสื้อกอล์ฟแต่ละร้านเขาจะทําขนาดมาพอดีกับที่เราเลือกไหมนะครับข้อที่4นะครับ สะสมก็ได้ขายต่อก็ดีสำหรับเสื้อแท้นะั้นก็ต้องบอกว่ามีราคายิ่งปีเก่าๆหรือปีที่มีประวัติศาสตร์นะปีที่เราได้แชมป์นะครับโหราคาเสื้อแท้เนี่ยพุ่งขึ้นมากเพราะนั้นตอนที่เราซื้อเสื้อแท้มาเราสามารถสวมใส่ได้แบบสบายแล้วนะครับสบายตัวระบายอากาศได้ดีแล้วนะครับถ้าเราต้องการขายต่อในอนาคตก็ยังมีราคาอีกด้วยโดยเฉพาะบางรุ่นที่หายากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับ และข้อสุดท้ายนะครับการใส่เสื้อแท้เนี่ยมันสร้างความภูมิใจให้กับเรานะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนสโมสรคําแนะนำนะครับสำหรับในการซื้อเสื้อแท้นะครับพี่เบียร์คิดว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเสื้อน่จะมีการเปลี่ยนทุกฤดูการนะครับถ้าเกิดว่าช่วงท้ายฤดูกาลนะครับประมาณเดือนเมษาเดือนพฤษภาเนี่ยจะจบฤดูกาลจะเข้าสู่ฤดูใหม่นะครับจะมีการเปิดตัวเสื้อของฤดูกาลใหม่เราก็แบ่งจ่ายแบ่งเก็บไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะครับมกราคมพามีนาเมษาเนี่ย ก็จะทําให้ไม่ต้องจ่ายทีเดียวแพงมากนะครับเพราะนั้นก็จะทําให้ทุกคนสามารถซื้อได้นั่นเองนะครับที่จะขอยืนยันเลยว่าหน้าตาเหมือนกันแต่ความรู้สึกนะครับทั้งเรื่องของความภูมิใจและการสวมใส่ที่สบายกว่าจริงๆนะครับใส่ได้บ่อยจริงๆเนี่ยใส่แล้วจะติดใจนะครับไม่เชื่อก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจถ้าใครมี คำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพี่เบียอ่านแล้วก็จะมาตอบแล้วก็อาจจะเอาไปทําเป็นคอนเทนต์ในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เบียร์ด้วยนะครับทาง YouTube ก็ฝากกด s u subscribe นะครับช่องเบียร์เสียบสีให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ